สวัสดีค่ะมาเก็บพริกกันนะคะจะได้ผักพริกน้ำหลวงวันนี้อากาศหนาว10องศาเราได้มาเก็บพริกก่อยนะพริกร้อนให้อยู่ได้เก็บบ่หลายเดี๋ยวสดค่ะหักเลยมาสิจับกันเอาเลยบ่สุกเลยเพราะมันโดนผ้าอยู่จะได้เนาะโอ้ยหยุดทำกิ่งหักไม่เป็นไรเราเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวมันก็สุกอ่ะเนาะกิ่งหนึ่งเลยอ่ะหักเลยแล้วค่อยเก็บทีหลังยังโชคดีได้มันมีอากาศบ่มีฝนปกติอากาศจะมีฝนนี่เมฆนี่แดดน้อยๆก็เลยผ้าแฟนๆออกมาเก็บบักพริกแต่แดดตอนนั้นบักพริกกินเองเสียงกระทั่งได้หายหนองเลยเป็นวัดข้าวเดียวก็ได้หลายอันไม่ได้เพราะได้กินไม่ได้เดี๋ยวพามาเบิ่งทางในทางผีเราไม่ใช่ทางในสงสัยเป็นดอกที่สิบ่ได้กินแล้วล่ะมันหนาวเดือน11ล่ะเดือน11แล้วมันบะท่านไหลแดงนะแต่ว่ามันหันเขียวอยู่ตั้งสี่ก็เอาข้าเกิดมันนั่นสุกบะท่านหนาวกะสิเอาเก็บไปเห็ดตำน้ำพริกแกงเขียวหวานถ้ามีท่านในสุกได้ไหมโอ้ยหลายคักดีได้เนี่ยนี่แต่บอกพริกทางนั่นเลยแล้วมุมนี้มุมที่มันหักบอกพริกหลายพันหนึ่งด้วยหน่อยด้วยใหญ่แต่ทางหนีง่ายทางหนีรู้สึกบักผิดซุ่มหนีว่าคอยเพียบได้พี่น้องนั่นมันอวบหรือไงแต่ปีที่แล้วนะจะเพียบอยู่นะแล้วผิดปีนี้เขาก็คอยเพียบด้วยมันเป็นน้ำอากาศเนี่ยไอ้เก็บจังสีไปแล้วมันก็ไปสุกของมันเองของมันเหมือนปลาปลาเนี่ยเห็นไรลูกกาเขามาหยั่นอย่าบอกคิดลายอยู่นั่นแหละทำข้าวไต่ต้นมัน
ถือกล่มพัดตอนนี้ถือกล่มพัดมันก็เอียงเดี๋ยวให้เบิ่งข้างล่างไอ้ลมมันผัดบักพริกไปบัดเลยเดี๋ยวให้เบิ่งข้างล่างนี่คือภาพไต่ต้นบักพริกกับพี่น้องเอ้ยมึงอ่ะลมมันผัดน่าเสียดายเนาะล่ะบักพริกมันบ่แม่นหวานว่าดอกเด้ดอกอีเด้แต่ว่ามันมองบ่เห็นมันสีเขียวเนาะเพราะว่าลมพาอยู่มา3รอบสามหลอบกะบ่เหลือเลยข้างนี้กับแมนบักพริกเด้เนี่ยบักพริกข้างล่างน่ะกับแมนแต่ว่ามันท่านได้สุกลมมันนั่นนี่เดี๋ยวทิ้งไว้ในแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดเนี่ยจะได้พวกนี้เนาะมึงข้างใต้ไอ้ที่เป็นยอดนี่คือสิบ่ได้กินแล้วล่ะเพราะว่ามันหนาวมันออกบ่ทันแล้วเดี๋ยวพาไปย่างเบิ่งสวนเนาะข้างๆนี่มีหยังแน่ผักอีตู่กำลังอันต้นแห่งตายไปแล้วจะชมสวนผักฤดูหนาวเนาะเวลาหนาวมันเป็นจังได๋เดี๋ยวพาไปเบิ่งเนาะปลานี่ผักอีตู่ได้พี่น้องเลยที่ว่างงามๆตอนนี้ใบมันหายไปแล้วเดินผ้าอยู่กระตะเม็ดจริงๆถ้าเกิดมันบ่หนาวก็บ่เหมือนผ้าอยู่มันก็สิมันก็จะมีเหลืออยู่เนาะแต่นี่สภาพรับบ่ได้แล้วตอนนี้แล้วตะหมากสิเก็บหมากมันแล้วจะถอนแล้วก็จะเอาผักอันกาดขาวลงเหลือแต่กลางแต่มาเบิ่งมุมนี่มุมเหมือนผักแผ้วส่วนผักแผ้วยังงามอยู่คือเก่าเลยจ้ะมันต้องเป็นอย่างง่ายง่ายมันล่ามไปหมดเลยเจอมีแต่งามแต่ผักแผ้วมาทางพี่ผ้าหยางเบิ่งบักอันเรดิตอันนี้ป้าบักทั่วข้างบักทั่วตายไปแล้วนี่จะเป็นเรดิตกำลังงามเลยแต่ยังบ่ท่านได้ขึ้นหัวส่วนทางนี้ปลาบักพริกปลูกลาโพดว่าได้กินแล้วจะถอนทิ้งแล้วพวกเนี่ยความหนาวแล้วอันนี้พักอีใบกระเพราเริ่มตายแล้วพี่น้องใบมันเริ่มจะหายหมดแล้วแต่ขาเก็บไปพัดกระไดอยู่ได้นี่แต่ว่าเอาแล้วสิเอาแต่ไม้มันแล้วก็ถอนทิ้งเก็บส่วนต้องเก็บให้มันสะอาดเพราะว่าหิมะมันสิมาล่ะดูมุมนี้จะเป็นกะหล่ำปีกับผักไอ้กาดฮอกะหล่ำปีม่วงก็มีจ้ะกำลังฮอเลยเดี๋ยวแม่งก็ไม่กินได้เลยนอน
มีหยังแล้วมึงแล้วดิโอ้ยนี่น่ารักนะเห็นมั้ยเอ๋ค่ะมันบ่ลงดินเนี่ยมันจะบ่ขึ้นหัวถ้าลงดินจะขึ้นหัวมันอยู่ข้างดินเห็นบ่เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่เทิงดินน่ะมันจะแบบเนี่ยมันจะบ่ค่อยเป็นกลมเลยน้อยนั่นแสดงว่าดินบ่ค่อยดีประมาณนี้หัวบ่ค่อยงามเลยน้อยเอาปอแอแปะดีดีเดี๋ยวจะลงไหมสิจงมาถาเอาเม็ดมันวะเนาะเก็บไปให้มันนั่นเกิดเม็ดแล้วก็เก็บไปให้แฟนๆกันนะโหน่ะคันเฮาบ่เฝ้าเก็บมันจะแตกอย่างเงี้ยหรือว่าแมงว่ากินมันอือโอเคเนื้อนี่สิให้มันขึ้นเม็ดเราควรสิเก็บเม็ดมันไว้ดีกว่าอุ๊ยอันนี้น่ารักมากเลยกว่าเลยดันกลมดีดีแต่บอกพริกกับหมากแร่ดีแค่นี้แล้วจ้ะเอาไปถ่ายตำส้มตำมีอีกอยู่ตะบานบ้านในสุกแร่ดีกับกระปอกแก้แปรดีดีมีอย่างละเดี๋ยวสิผ้าไปกินกับส้มตำเนาะหนาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ